การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Taste of the World จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีแว่นทบเจริญภูมิใจเสนอบินกินเฮ hey! สวัสดีครับพบกับผมเอเชิญยิ้มครับผมกับรายการบินกินเฮ hey! แล้ววันนี้นะครับผมอยู่ที่หลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับขนบธรรมเนียมประเพณีสถานที่ท่องเที่ยวความอร่อยอร่อยความสวยความงามความเพลิดเพลินที่หลวงพระบางในวันนี้นะครับวันนี้คุณจะได้ชมกันอย่างจุใจแน่นอนที่หลวงพระบางครับผมพร้อมกันแล้วบินกินเฮ hey!ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หลวงพระบางในเช้าวันนี้อากาศ18องศาเย็นๆสบายครับกับบรรยากาศแบบว่าหายใจเต็มปอดอากาศสดชื่นที่เมืองหลวงพระบางทำไมเราถึงต้องตื่นเช้ากันมาขนาดนี้ครับเพราะว่าเขาจะมาเบิ่งประเพณีในการตักบาตรเนาะหรือว่าคนเราจะเอิ้นว่าใส่บาตรนั่นเองเนาะตักบาตรใส่บาตรนะครับก็มีทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ที่เมืองที่เป็นเมืองพุทธทุกประเทศแต่ที่นี่มีความแตกต่างจากที่อื่นโดยแม่นแล้วเป็นยังไงครับแตกต่างอย่างไรเพราะว่าประเพณีของอยู่นี่เนาะเขาจะคือว่าตักบาตรเนาะหรือว่าใส่บาตรก็คือว่ามีเพียงแค่ข้าวเหนียวนั่นเองอ๋อใส่โดยข้าวเหนียวโดยแม่นแล้วซึ่งถ้าเป็นเมืองไทยก็จะใส่ด้วยข้าวสวยข้าวร้อนๆอันนี้เป็นข้าวเหนียวซึ่งแต่ละบ้านชาวบ้านก็จะนึ่งกันมาโดยแม่นแล้วอ๋อนี่แหละครับเป็นเสน่ห์ที่ใครหลายคนอยากเห็นกับตานะครับวันนี้ทีมงานบินกินเฮเรามาถึงที่แล้วนะครับตอนนี้เข้ามานั่งรอจับจองกันทุกที่เลยใช่ไหมก็ปกติแล้วเขาจะใส่บาตรกันเป็นพื้นที่หรือว่าหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันครับส่วนใหญ่จะเป็นหน้าบ้านไพ่หน้าบ้านมันแล้วแต่ความสะดวกอ๋อแต่ว่าเส้นนี้ถนนเส้นนี้เนี่ยจะเป็นถนนที่ชาวบ้านในละแวกนี้เนี่ยหรือว่ามาจากที่อื่นก็สามารถที่จะมาใส่ที่นี่ได้ที่อื่นก็สามารถมาใส่ได้คือกันเนาะเอาละครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงพอพระเริ่มบิณฑบาตกันเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่สวยงามเรามารอพระกันครับครับและในตอนนี้นะครับก็ถึงในช่วงเวลาที่พวกเราตื่นเช้ามารอคอยเพื่อที่จะได้เห็นภาพนี้กันครับผมเป็นภาพของการใส่บาตรข้าวเหนียวยามเช้าที่เมืองหลวงพระบางนะครับเป็นยังไงบ้างครับประเพณีนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำอย่างไรจะต้องมารวมตัวกันณถนนเส้นนี้หรือว่าบ้านใครบ้านมันหรือยังไงครับชาวบ้านเนาะจะอยู่ไกลกับถนนไกลจากถนนนี้ถ้าไกลเนาะถ้ามอมอสวยก็จะออกมาใส่บ้านคือหน้าบ้านใช่หน้าบ้านมันคือเป็นซอกเป็นซอยที่ไม่ได้อยู่บริเวณใกล้ถนนเส้นนี้จะต้องมารวมตัวกันถนนเส้นนี้ใช่ไหมครับโดยแม่แล้วเพราะว่าเพื่อความสะดวกความและความพร้อมเพรียงในการใส่บาตรโดยพร้อมเพรียงกันโดยอ๋อและอย่างพระที่มาเนี่ยทั้งหมดมีจำนวนกี่รูปครับที่เฮาเห็นนี้เนาะจะมีอยู่ประมาณ200กว่ารูปเนาะ200กว่ารูปโดยหลังจากที่พระสงฆ์ได้บิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางกลับวัดเลยใช่ไหมแต่ละเส้นและสิ่งของที่ชาวบ้านนำมาใส่นอกจากข้าวเหนียวแล้วมีอย่างอื่นไหมครับอาจจะมีอาหารการกินหรือว่าเป็นขนมเนาะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ได้จีวาหมายยักหมาล่วงพระบางแล้วโบฮูที่จะจับจองข้าวเหนียวกับไพ่เนาะสามารถนำมาตามหอยของ
ทางที่ว่าทีมงานเฮานี่ถ่ายไปให้เบิ่งได้เลยเนาะจะมีแม่ค้ากลุ่มนึงเขาเจ้าก็จะมาขายข้าวเหนียวให้กับนักท่องเที่ยวฉะนั้นบ่ต้องห่วงเลยว่ามาตักบาดข้าวเหนียวแล้วจะบ่มีข้าวเหนียวต้องซอข้าวเหนียวอยู่ใส่เองเราจะมานึ่งกันยังไงไม่ต้องห่วงถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวชมนะครับหรือว่าจะต้องการมาใส่บาดข้าวเหนียวเนี่ยเราจะมีพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นชาวบ้านแถวนี้นี่แหละนะครับอำนวยความสะดวกในการนึ่งข้าวเหนียวมามีจำหน่ายนะครับให้กับท่านได้สะดวกสบายในการที่จะใส่บาตรข้าวเหนียวเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือการใส่บาตรข้าวเหนียวนะครับซึ่งคุณผู้ชมถ้าอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้อยากจะมาใส่บาตรสักครั้งหนึ่งเชิญที่หลวงพระบางครับคุณผู้ชมครับและบรรยากาศยามเช้าที่เมืองหลวงพระบางนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องการที่คุณผู้ชมจะไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองหลวงพระบางนะครับจะต้องเติมพลังยามเช้าและคนหลวงพระบางในยามเช้าเนี่ยเขาจะต้องมาทานอาหารเช้ากันที่นี่ครับนี่คือร้านที่ชื่อว่าประชานิยมร้านนี้ชื่อร้านว่าประชานิยมเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญเลยใช่ไหมครับโดยไม่แล้วเป็นกาแฟบูฮานเนาะเป็นกาแฟโบราณนะครับที่นี่จะมีเมนูอะไรบ้างครับจะมีโจ๊กเนาะกาแฟมีกาแฟแล้วก็มีโอวันตินมีโอวันตินมีซานมมีซานมนำนะครับนอกจากนั้นก็จะมีขนมคูขนมคูถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าที่รักเราจะไม่พลาดจากกันอะไรเหรอปลาต้องโก ที่นี่นะครับก็มีปลาต้องโกมีอาหารเช้านะครับคุณสามารถที่จะมาทานได้แต่ว่าที่นี่คิวค่อนข้างจะเยอะนะนะฮะนักท่องเที่ยวที่มาเมืองหลวงพระบางทุกคนก็ต้องมาทานที่นี่กันแทบทุกคนเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราสั่งกันเลยดีกว่าเอากาแฟมา1แก้วแล้วก็ที่รักเราจะไม่พลาดจากกันหนึ่งเนาะป้าต้องโกยหนึ่งนะครับอ่ะไปสั่งแล้วเดี๋ยวเข้ามาให้และเมนูก็มาอยู่บนโต๊ะเราเรียบร้อยแล้วของผมเป็นกาแฟนมส่วนของน้องถนอมเป็นอะไรจ๊ะซานมซานมนะถ้าอย่างนั้นเรามีอะไรนะปลาคู่เอ้ยอะไรปลาท้องโกเราแบ่งกันท่านท้องคู่เราแบ่งกันคนละครึ่งนี่นะโอเคส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ร้านประชานิยมนะครับเมนูยอดฮิตเลยก็คือกาแฟกับชาแล้วก็ปลาท้องโกแล้วก็มีอะไรอีกนะมีโอวันตินแล้วก็จะมีโจ๊กเนาะมีโจ๊กมีโอวันตินมีไข่ดาวมีไข่ลวกมีหลายอย่างเลยนะครับแล้วตอนนี้เราได้พลังงานในตอนเช้ากันเรียบร้อยแล้วส่วนวันนี้นะครับน้องถนอมจะพาเอและคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนในหลวงพระบางกันบ้างอย่าเปลี่ยนช่องนะครับติดตามชมด้านหลังตรงนี้ที่เห็นนี่คืออะไรครับทางนี้จะเป็นห้องพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเนาะเรียกว่าอดีตก็คือพระราชวังเก่านั่นเองอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับเมนูน้ำหวานสาคูไส้ขนุนของเรานะคะฟินกินเฮผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพธิ์กินเฮ้กินเฮ้ไปเราไปบินไปด้วยกันเธอกับฉันด้านหลังตรงนี้ที่เห็นนี่คืออะไรครับทางนี้จะเป็นห้องพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเนาะเรียกว่าอดีตก็คือพระราชวังเก่านั่นเองเนาะอ๋อพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือว่าอดีตนี่เคยเป็นพระราชวังเก่าโดยมาแล้วอ๋อแล้วตอนนี้ได้ถูกพัฒนามาเป็นพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วภายในเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างครับทางในเนาะก็จะเป็นสถานที่เก่าแก่แล้วก็อีกอย่างนึงจะเป็นสับสมบัติส่วนหนึ่งของพระมหากษัตริย์ในเมื่อก่อนแล้วก็เกี่ยวกับข้องต่างๆแต่ละประเทศส่งเข้ามาสิ่งของต่างๆที่ส่งเข้ามาเมื่อสัมพันธไมตรีอ๋อสมัยก่อนนี้เป็นของเก่าที่หาชมได้ยากตอนนี้ก็ถูกรวบรวมแล้วก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งนี้สถาปัตยกรรมก็สวยงามมากเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะสำหรับใครที่มาหลวงพระบางก็นี่เป็นจุดเช็คอินแล้วก็อีกสถานที่นึงที่ห้ามพลาดมีความสวยงามและมีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ยาวนานนะครับช่วงบินชิมแชร์สนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ตอนนี้เราอยู่กับเชฟสุขสวัสดีค่ะวันนี้เชฟมีเมนูอะไรเกี่ยวกับพร้าวหอมของเราบ้างคะอันนี้เป็นเมนูทางฮานสันฮาราเนาะที่กำลังฮิตในฤดูร้อนค่ะเชฟแล้ววัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างคะกะทิ
น้ำตาลปี๊ดสาคูหมักมี่ที่ขาดไม่ได้เลยนี่ก็คือกระเทียมเผาหอมของเรานะคะงั้นเชฟลงมือเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะเทกระเทียมเผาหอมของเราลงไปนะคะและต่อไปก็คือน้ำตาลนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันแล้วต่อไปก็เอาอันนี้ใส่สาคูลงไปนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเมนูคลายร้อนเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยเอาสนิทก่อนใส่แก้วก่อนโดยใส่แก้วก่อนค่ะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามแบบนี้นะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำหวานสาคูไส้ขนุนของเรานะคะยังไงต้องขอขอบคุณเชฟสุกด้วยนะคะพัดต้องขอตัวไปชิมก่อนแล้วกันนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับเมนูน้ำหวานสาคูไส้ขนุนของเรานะคะอร่อยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวพัดต้องขอตัวเซลฟี่แชร์ให้เพื่อนๆอิจฉาเล่นๆก่อนนะคะค่ะเมนูอร่อยขนาดนี้นะคะทางเราก็ต้องขอมอบผลิตภัณฑ์กระเทียมเผาหอมหอมมันเหมือนคั้นสดให้กับทางร้านสันทราค่ะเอาละครับสำหรับวันนี้รายการบินกินเฮของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายและหมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ความสนุกของเราไม่ได้จบอยู่เพียงเท่านี้มาทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันอาทิตย์ทางช่อง TNN 16นะครับสำหรับวันนี้ผมเอเชิญยิ้มผมจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในทริปต่อไปนะครับว่าครั้งต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปบินกินเฮกันที่ไหนติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสบายดี